ขอสเปคลูกเขยในฝันมาตอบเองตอบให้นะครับข้อนี้ลูกเขยไม่มีนะครับไม่มีสเปคเลยก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าอยากจะมาสมัครเป็นลูกชายเป็นลูกเขยไม่ต้องการนะครับบอกเลยไม่ต้องการเราต้องกดปิดใช่ป่ะนี่คือเราจะมาในบทบาทซีเรียสนะครับซีเรียสอะไร ไม่ซีเรียสหรอกก็คำถามค่อนข้างเยอะเราก็พยายามกรองคำถามมาเกี่ยวกับครอบครัวเราตอบได้และตอบไม่ได้แล้วก็มีบางคำถามที่เราจะไม่ได้ตอบทุกคนเพราะมันเยอะจะให้ตุ๊กเป็นคนถามคำถามตุ๊กต้องบอกชื่อด้วยนะอุ๊ยอันนี้ไม่รู้ชื่อจริงก็อ่านเป็นตัวๆเลยไง QZ ATM ไม่ต้องก็ได้ขอโทษไม่อ่านชื่อได้ไหมครับใครเป็นคนถามหน่อยอาจจะรู้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะยาวอ่ะเริ่มไม่อ่านชื่อเวรกรรมที่น่าอายที่สุดในชีวิตของพ่อเวงกับแม่โตคืออะไรเวรกรรมที่น่าอายที่สุดของพี่เหรอเขาเดินชนกระจกไงในห้างคือเอาหัวชะโงกดูไงมันเป็นไอติมร้านสเวนเซ่นอ่ะมันใสสมัยมหาลัยเลยไปกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยน่ากินเนื้อกระหม่งกระจกตุ้มแล้วตรงพนักงานก็ต้องหันมาดูมาสวัสดีทุกคนก่อนพี่จะมารอสอบซีเอเซฟเฮียสวัสดีค่ะฮัลโหลเจนมีคนถามว่าอยากมีลูกๆเพิ่มไหม I mean you want another sister or maybe brother no and mommy say no too นะคะอยากถามว่าทำยังไงให้เรียนภาษาอังกฤษเก่งแล้วมีเทคนิคยังไงคะที่จะทำให้เราจำคำศัพท์ค่ะหลักการที่ทำให้เรียนเก่งตัวว่ามันต้องดูที่ว่าเราชอบอะไรเราชอบหรือสนใจสิ่งไหนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็หาข้อมูลในเวอร์ชันภาษาแล้วก็ลองดูว่าสิ่งรอบตัวเราที่เป็นภาษาอังกฤษมีอะไรมั่งก็แปะโพสต์อีทได้นะคะช่วยเราจดจำคำศัพท์ได้ความฝันของจริงกับเรนนี่คืออะไรคะเอาเดินไปถามสิหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรความฝันของนักวาดรูปนักวาดรูปเหรอคะตอนโตขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นนักวาดรูปนะคะไม่ใช่เด็กอยู่อ่ะเรนนี่ฝันอยากเป็นอะไรคะเรนนี่อยากเป็นคนที่ Master Chefเรนนี่อยากเป็นคนที่ Master Chef นะคะอะไรเขินสะพานทองอยากเป็นเชฟนั่นเองนะคะคนนี้รู้จัก Master Chef ด้วยเหรอได้อุ้ยอุ้ยอย่าดังเขาตกใจ Master Chef ทำอะไรอ่ะเขินโอเคแยกย้ายงานอดิเรกของเด็กๆที่จินชอบวาดรูปแล้วเรนนี่ชอบทำอะไรชัดเจนอยู่แล้วนะคะเรนนี่ชอบกินจริงกับอะไรนี่ชอบกินไอติมรสอะไรคะชอบกินไอติมรสอะไรคะช็อกโกแลตกับวานิลาวานิลาด้วยหรอวานิลาด้วยค่ะว่าแบบไหนนี่วานิลาอย่างเดียวแค่ไม่ชอบช็อกโกแลตหรอคะเราไม่ชอบสตรอเบอรี่เลยชอบวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ทุเรียนอ่ะก็ชอบเรนนี่ชอบผมยาวไหมคะชอบผมยาวทีมตัดต่อเดนมอนสเตอร์มีใครบ้างคะทีมเดียวกับเทพลีลาหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับคนละทีมตัดต่อ Little Monster ก็มีอยู่ประมาณ6คนตอนนี้นะครับ6คนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปส่วนเทพวิลาเป็นอีกทีมหนึ่งอีก4คนซึ่งในเทพวิลาก็จะมีบางคนก็จะอยู่ในคลิปด้วยบางคนก็ไม่ได้อยู่นะครับอยู่หลังกล้องก็มีเยอะไปเพื่อทำคลิปให้ทุกคนนะครับรวมบวกกันแล้วเป็น10ครับอยากรู้ว่าในนี้ร้องเพลงชาติไทยเต็มเพลงหรือยังโอเคมาพี่ตอบให้ร้องได้แล้วครับเต็มเพลงแล้วก็ยังเป็นคนเดียวที่ไม่กล้าร้องที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราก็ไปปรึกษาหมอเด็กมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเมื่อเขาพร้อมเขาจะทำเองไม่มีใครบังคับเขาได้บังคับเขาจะเป็นปมเขาเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์พิเศษมียีนพิเศษอันนี้เรื่องจริงนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นโอเคต่อจริงๆเรื่องนี้เคยพูดกับคนต่างชาติไหมเคยครับพูดกับคุณครูที่โรงเรียนจะมีคุณครูต่างชาติอยู่ซึ่งเขาก็ต้องสื่อสารกันอยู่แล้วส่วนเรนนี่เนี่ยก็พูดได้รู้เรื่องแต่ว่าก็ยังขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดจนครูนึกว่าเรนนี่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่เข้าใจแต่สุดท้ายเขาก็มีวิธีทำให้ครูรู้เรื่องอ่ะพ่อเหว่งคิดว่าแม่ตุ๊กเป็นคนยังไงแล้วแม่ตุ๊กคิดว่าพ่อเหว่งเป็นคนยังไงคือเอาตอนไหนอ่ะถ้าตอนรู้จักกันใหม่ๆก็แม่ตุ๊กก็จะเรียบร้อยสุภาพเลาะง่ายล่าเริงพูดเบาแล้วก็ค่อนข้างจะไนซ์ตอนนี้ก็แข็งกร้าวยังหัวเราะง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีความเครียดจากการทำงานอาจจะมีความกดดันจากลูกๆบ้างเพราะว่าการเลี้ยงลูกเครียดนะเขาก็เลยเปลี่ยนไปพูดง่ายกับนางฟ้าก็เป็นนางยักษ์แซวๆอ่ะพี่เหวินก็เป็นคนตลกเมื่อก่อนตลกแบบหัวเราะจนน้ำตาไหลอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยตลกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำตาไหลแบบไม่ต้องตลกใช่เครียดไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจเขาเพราะว่ามันมีหลายเรื่องต้องเครียดเนาะใครจะมาตลกได้ตลอดเวลาใช่อ้าวข้ามคำถามเจนกับเรนนี่อายุเท่าไหร่คะ
จินจะ8ขวบแล้วก็เลนี่ก็พี่เบดเมษาเขาก็จะ4ขวบแล้วนะคะพัฒนาการภาษาอังกฤษของเลนี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การวาดรูปของจินล่ะคะพัฒนาการภาษาอังกฤษของเลนี่ตั้งแต่ที่อยู่บ้านมา2เดือนนะคะก็น่าจะก้าวกระโดดเพราะว่าเขาพูดกันเป็นภาษาอังกฤษจะเยอะพูดกับจินเป็นภาษาอังกฤษเราพูดด้วยจินพูดด้วยแล้วก็พ่ออยู่กันอยู่กันต้องยกความดีให้พ่อนะครับเขาชอบมาพูดภาษาอังกฤษกับเราแล้วพี่หยงก็จะบอกว่าเพราะเขาพูดกับพี่เยอะพนักงานหน้าสาวก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาเงียบอะเขาขี้อายก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ฝึกอยู่ที่บ้านจะได้คุยเยอะซะมากกว่าแล้วก็พนักงานด้านวาดรูปของจินจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปสังเกตนะว่าพนักงานเขาเป็นยังไงแต่รู้ว่าลายเส้นเขาเริ่มเปลี่ยนไปละมีการเล่าเรื่องลายเส้นนี่ไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่เหมือนตอนเด็กๆเล่าเรื่องจินกับเรนนี่ที่ทำให้แม่ตุ๊กกับพ่อเหว่งเสียน้ำตาหน่อยค่ะเช่นเหมือนลูกเจ็บไม่ก็เหมือนลูกจบอนุบาลเรื่องอะไรก็ได้เหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียน้ำตาจริงแล้วเขาไม่ได้ทำให้เราเสียน้ำตานะเราจะเสียน้ำตาเองเพื่อนจะเป็นตอนให้มีเมนเขียวมาเสียใจมีเสียใจก็มีดีใจก็มีเรื่องนี้ก็คือทำให้ตุ๊กเสียน้ำตาจินเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่โกหกอ๋อใช่ไม่โกหกแล้วมีครั้งหนึ่งเขาโกหกพอเรารู้ว่าเขาโกหกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะมันทำให้ตุ๊กเสียใจและเขาก็เสียใจคือตอนนั้นน่ะเอ้ยแต่เราไม่ควรเล่าตอนที่เขายังนั่งอยู่นะไม่เป็นไรก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าสรุปแล้วกันนะเพราะเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็คือเราบอกเขาไม่ให้โกหกแต่เขาโกหกไปทีนึงแล้วเขาก็รู้สึกผิดเสียใจกับแม่แล้วเขาร้องไห้หนักมากแม่ก็ร้องไห้ด้วยซึ่งเราก็ต้องคอยบอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเขาไม่โกหกแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากจินจะเป็นนิสัยที่ไม่โกหกเลยซึ่งดีมากเขาจำไงเพราะเราก็ในสิ่งที่เขาพูดแล้วเราเพิ่งมารู้ทีหลังแล้วเราเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเนียนจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบตกใจเสียใจเลนี่กับจินพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่กี่ขวบคะจินนะคะตุ๊กเริ่มคุยกับเขาตั้งแต่น่าจะขวบ7เดือนแต่เลนี่เนี่ยขวบ3เดือนก็คือเริ่มก่อนพัฒนาการภาษาของเขาก็ไม่ถึงกับเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบห่างกันเยอะคืออย่างจินเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาเป็นลูกคนแรกด้วยมั้งเราก็จะเข้มอ่ะนิทานต้องภาษาอังกฤษดูการ์ตูนต้องภาษาอังกฤษเราจะเข้มมากแต่เลนี่นี่สบายๆมันก็เลยจะแบบมีความชิลกว่า2คนนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะจินจะช่วยให้เลนี่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพราะเขาคุยกันตลอดแต่ละคนหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คะทุกคนในบ้านเลยนะคะทำไมคนชอบถามเนาะคือถามเพื่อไปเอาตัวเลขไปทำอะไรจินน่าจะ120 10สูง120แต่นี่ก็น่าจะประมาณ90กว่าละแต่น้ำหนักไม่รู้อ่ะไม่ได้ชั่งเลยอ่ะเพราะสูง185ลบ15ลบ1พี่เบ่งสูง169ตุ๊กสูง100เท่าไหร่นะน่าเกลียดมากเลยอ่ะคุณเลขตุ๊กสูง100 147ค่ะ147ขอสเปคลูกเขยในฝันขอเองตอบให้นะครับข้อนี้ลูกเขยไม่มีนะครับไม่มีสเปคเลยก็คือไม่มีเดี๋ยวอีก20ปีค่อยมาถามใหม่ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตให้หลานมาจีบจินได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ตอบเลยตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าอยากจะมาสมัครเป็นลูกชายเป็นลูกเขยไม่ต้องการนะครับบอกเลยไม่ต้องการอนุญาตให้น้องมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่คะเมื่อก่อน22แต่ตอนนี้ไม่รู้นะครับไม่เราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปไหมผู้ชายเนี่ยคือพี่รู้จักนิสัยผู้ชายดีนะครับไม่ให้ยังไม่ให้แล้วกันอ่ะไม่ตอบจะให้ลูกเรียนต่อในไทยหรือเมืองนอกคะคือถ้าถามเขาไม่ให้แฟนก็ไม่ให้มีไปเรียนต่อเมืองนอกก็ไม่ได้ได้แต่ยังไม่ให้ไงแล้วแต่เขาคําตอบนี้คือต้องแล้วแต่ลูกก่อนแต่คือใจอยากให้ไปปริญญาโทเพื่อถ้าเขาอยากเนี่ยเราต้องรู้ว่าไปเรียนเมืองนอกเพื่อได้อะไรถ้าได้ภาษาไม่จำเป็นไม่ใช่วิชาการไม่จำเป็นเราต้องดูก่อนว่าเขาเรียนสาขาไหนแต่ถ้าเขาไปเพื่อใช้ชีวิตบางอย่างที่เขาอยากใช้แล้วมันเสริมสร้างบางอย่างที่เป็นสกิลบางอย่างที่มันจำเป็นต้องมีแล้วเขาอยากไปจริงๆเราก็ให้ไปแต่เราจะไปด้วยนะไม่ขนาดนั้นนะจริงๆเราตุ๊กคงไม่ได้ไปกับลูกอ่ะผมไปเองเขาไม่อยากให้พี่เหม่งไปชัวร์เลยไม่ได้ไม่ให้ไปให้ลูกไปมีชีวิตของตัวเองจินจินจินต้องไปเรียนเมืองนอกอ่ะจินอยากให้พ่อไปอยู่ด้วยไหมอยากใช่ไหมคะสัญญาก่อนสัญญาอยากใช่ไหมคะไม่ห่างกันเนาะไม่ห่างกันเนาะงงจินงงเลนี่ถ้าเลนี่ต้องไปอยู่เมืองนอกอ่ะเลนี่ให้พ่อไปไหมคะให้ไปเนาะสัญญาก่อนสัญญากันแล้วเห็นไหมครับสัญญากันแล้ว
าผิดสัญญาแน่ตุ๊กก็คิดต่างนะไม่รู้เขาล้อเล่นหรือจริงแต่ตุ๊กคิดว่าถ้าถึงอายุเท่านั้นน่ะเขาควรไปใช้ชีวิตของเขาเองเพื่อที่ได้โตมากขึ้นไม่เป็นลูกที่ติดพ่อติดแม่ทำไมไม่อยากเหมือนแม่ไม่เขาไม่อยากเหมือนแม่เพราะว่าแม่ไปตั้งแต่เด็กคือตุ๊กไปตั้งแต่16แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่อยากไปแล้วอ่ะตอนที่กลับมาใหม่ๆคือเราอยากมีชีวิตเป็นเด็กมหาลัยที่เมืองไทยบ้างเราไม่มีกลุ่มเพื่อนเลยพี่เหว่งเขาจะมีกลุ่มเพื่อนเขาเราไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกไปตอนมหาลัยที่เขาจะได้แบบมีกลุ่มเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อนี่เขาบอกว่าชอบการวาดรูปของพี่จีนมากเลยค่ะอยากให้มีคลิปวาดรูปของพี่จีนยาวๆสักคลิปเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวจะให้จีนลองวาดถ้าชอบการวาดรูปของจีนเออวาดยาวๆเลยลูกไปติดตามได้ใน Facebook จินสเตอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวาดรูปของจินทั้งหมดเลยแล้วจินเขาอยากทำใช่ไหมจินสเตอร์ผมอยากมีแฟนแบบนี้คุณรู้อะไรหรือเปล่าพ่อตุ๊กถึงขนาดบอกว่าเวงฝากเวงไว้แล้วไม่รับคืนแล้วนะเอาจริงอ่ะคนที่ถามอาจจะเห็นแค่ด้านเดียวมากกว่าอ่ะอีกด้านนึงครับแล้วเราเป็นอะไรกับแม่ตุ๊กคะเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะนาวเนี่ยทุกคนสงสัยครับผมตอบให้เคลียร์นะครับนาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตุ๊กก็คือพ่อของนาวเป็นน้องชายของแม่ตุ๊กแล้วก็นาวนอนบ้านนี้เพราะว่า Little Monster จริงๆทำเป็นรูปแบบของบริษัทก็คือเราทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทุกคนนาวก็เป็นพาร์ทเนอร์ใน Little Monster คนมีตุ๊กมีนาวแล้วก็มีพี่ตุ๊กเป็นคนที่ถืออำนาจใหญ่สุดน้องจินกับเลนี่ชอบตัวการ์ตูนอะไรในดิสนีย์คะชอบอะไรในดิสนีย์บอกทุกคนสิอย่างนี้อ้าวนึกว่ามูหลานเอลซ่าเหรอเดนนี่ชอบอะไรลูกแอนนาเหรอคะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาสวยเพราะว่าเขาสวยแล้วทำไมพี่จินชอบเอลซ่านะคะเพราะว่าจินชอบเย็นเขามีพลังเย็นเขามีพลังเย็นก็เลยชอบมีพลังเย็นนะคะอุ้ยอันนี้ถามดีนะเรนนี่มีเซนส์จริงไหมหลายคนอาจจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยจะมีเซนส์จริงก็เคยพูดจำได้ไหมช่วงวัยเดียวกันเขาก็เห็นทั้งคู่จริงนี่บอกให้เพื่อนจริงเข้ามาเล่นในห้องได้ไหมให้เขาไม่ได้เพื่อนให้เขามาเล่นได้ไหมในห้องได้ไหมแล้วตอนนั้นอยู่ชั้น16อ่ะตอนนั้น SB สูงอ่ะแล้วเขาชอบคุยกันอ่ะเขาชอบคุยกับอากาศเขาไม่ได้เล่นกับตุ๊กตานะครับบอกก่อนเขาคุยกับอากาศหัวเราะด้วยเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้ลูกไม่ต้อง acting ดีมากส่วนเรนนี่อันนั้นยังอยู่แบบติดในคลิปเลยอะไม่ได้เห็นในคลิปนะเขามองเห็นในคลิปคือเรนนี่ถามว่าทำไมคนเสื้อแดงเขานั่งอยู่บนนั้นพ่อพูดเหมือนพ่ออยู่ในเหตุการณ์แต่เราไม่เล่าต่อน่ากลัวคือตอนนั้นอะไอเขานั่งอยู่ตรงรถเข็นในซูเปอร์ค่ะแล้วเราถ่ายคลิปกันอยู่ไงเขาก็เงยข้างบนเราก็ถามเขาว่ามองอะไรแล้วมันเป็นเพดานที่มันสูงอะมันมีเหมือนท่อมีอะไรขาวๆมันตึก2ชั้นข้างบนอะนี่เรื่องจริงนะครับล่าสุดคือเรนนี่เป็นคนจำแม่นมากไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นปีแล้วแล้วล่าสุดผ่านไปที่นี้อีกไม่อยู่แล้วเรนนี่บอกว่าเขาไม่อยู่แล้วอุ้ยคุณรู้ก็จริงๆเขาพูดขึ้นมาเองเลยนะแต่ตอนที่เขาเห็นน่ะเราก็ถามเขาว่าเห็นอะไรเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีแดงนั่งอยู่ข้างบนร้องไห้อยู่แต่มีครั้งนึงเขาเห็นยายทวดอยู่ดีเขาก็มองเขาบอกยังไม่นอนอะไรสักอย่างอ่ะแม่ตุ๊กก็ถามเรนนี่ว่าคุยกับใครบอกคุยยายทวดยายทวดให้ไปนอนเขาไม่นอนเอาเปลี่ยนเรื่องมันมีเยอะอยากเล่าข้ามเรื่องผีพี่ก็มีไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่รู้สึกประทับใจหรือภูมิใจในตัวเด็กนะคะโอ้ยมีเยอะนะเอาจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักละกันอย่างที่เรนนี่เคยเลือกกำดาวไหลและปกติจินก็จะไม่แดดไปอะไรกับน้องมากอ่ะไม่แดดไปประคบประหงมมากวันนั้นเลือกกำดาวเขาไหลเป็นครั้งแรกๆจินเนี่ยปกติอีเลือดนะวันนั้นแบบเอามือช่วยจับทิชชู่นั่นนี่เอาน้ำแข็งโปะแล้วก็พยายามบอกน้องว่าไม่เป็นไรเรนนี่ไม่เป็นไรนะคะเรนนี่ก็ร้องไห้วอยๆเหมือนแบบจะผลักมือพี่จินแต่จินก็ยังอยู่ตรงนั้นและบอกไม่เป็นไรพี่จินอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำให้เราประทับใจส่วนเรนนี่หลายครั้งถ้าเกิดทึกจินเสียใจร้องไห้เดนนี่จะเข้าไปกอดบ่อยมากนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเขาก็รักกันดีถึงจะตีกันทุกวันก็ตามโอเคเวลาเราทำผิดมีวิธีสอนหรือลงโทษยังไงคะก็ถามเขาถึงเหตุผลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างหลายๆวิธีก็ถูกเอามาใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่การถามเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คืออาจจะแย่งของเล่นกันตีกันแอบหยิกกันทะเลาะกันเราต้องเข้าไปเคลียร์ไม่เข้าข้างฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ใช้เหตุผลเข้าไปคุยแล้วก็พยายามสอนเขาดีๆแม่ตุ๊กคบพ่อเหว่งเพราะอะไรคะก็ต้องหน้าตาสิครับมันจะมีเรื่องอื่นเป็นไปได้นะครับถ้าช่วงแรกคบเพราะว่าเขาตลกหน้าตาด้วยก็ได้แต่คือคบเพราะเขาตลกแต่ว่าพอหลังๆเขาไม่ตลกแล้วยังคบเพราะว่าเขาเป็นคนดี
คนดีเนี่ยบอกก่อนไม่มีใครดีร้อยนะครับผมก็มีความไม่ดีอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมผมเป็นคนดีภาพรวมเขาเป็นคนดีมากกว่าคนเลวโอเคต่อแล้วก็เมื่อกี้มีคำถามว่าถ้าเครียดหรือท้อมีวิธีจัดความเครียดยังไงนะครับว่าไงลูกถ้าเราเครียดหรือเราท้อแท้ทำไงคะเล่นเล่นจีนจีนเอ้ยเลนนี่เลนนี่เอาวาดรูปเลนนี่เวลาเลนนี่เบื่อเลนนี่เศร้าเลนนี่ทำอะไรคะเลนนี่เล่นกับพี่จีนเล่นกับพี่จีนชีวิตก็มีกันอยู่แค่นี้ครับแล้วพี่เวงอ่ะถ้าตอบแบบมีสาระหน่อยก็คือหลายๆคนอาจจะเครียดอยู่เศร้าหรือว่าหดหู่ท้อแท้อยู่บ้างเพราะสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมนะพยายามหาอะไรทำแล้วกันเท่าที่เราจะทำได้จริงๆบ้านเราก็ไม่ใช่ไม่เครียดนะก็มีภาวะความเครียดอยู่มีอยู่ตลอดคือเวลาอยู่บ้านนานๆนะคะอยู่บ้านแบบโดยไม่ได้ออกไปไหนออกไปไหนไม่ได้หรือว่าพยายามไม่ออกไปไหนอ่ะมันมีความเครียดอยู่นะเครียดในแง่แบบชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแล้วก็การที่ต้องสอนกันบ้านลูกแล้วก็ทำอาหาร3มื้อดูแลเขาตลอดมันมีความเครียดอยู่เลยเข้าใจว่าทำไมแม่บางคนถึงเครียดแล้วมาปรึกษาเพราะมันก็เป็นภาวะที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโอเคโดยภาพรวมก็พยายามปรับตัวกันหน่อยช่วงนี้ต้องอดทนกันเยอะมันไม่น่าจะผ่านไปเร็วมากนะไอ้ภาวะแบบนี้ที่มันช่วยผ่อนคลายตัวเรามา2คำถามสุดท้ายโอ้มีคำถามเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องชื่อจริงชื่อจริงก็จริงๆเปลี่ยนมาหลายชื่อนะครับนี่น่าจะเป็นชื่อสุดท้ายแล้วตุ๊กชื่อนิรัชยาก่อนหน้านี้ชื่อนิชพันธ์ก่อนหน้านี้ชื่ออลิสาตุ๊กนะครับเอาต้องพี่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ชื่อภูสนาก่อนหน้านี้ชื่อยานเสศก่อนนั้นชื่อสุรศักดิ์คน3ชื่อจินเนี่ยตอนนี้ชื่อนัสิการก่อนหน้านี้ชื่อจีชนันส่วนเลนนี่มีชื่อเดียวชื่อกันยาวินทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อเพราะเลนนี่นะครับเพราะตอนเลนนี่เกิดมามีการไปเจอคนที่เขาตั้งชื่อแล้วเขาแนะนำให้เปลี่ยนทั้งหมดเขาแนะนำตุ๊กนะแล้วตุ๊กมากดดันให้ผมต้องเปลี่ยนอีกครั้งนึงเดี๋ยวครั้งสุดท้ายเร็วแล้วมือยังไงในสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนนะครับนอกจากสภาพสุขภาพร่างกายแล้วก็ขอให้เตรียมสุขภาพด้านจิตใจอารมณ์ด้วยเพราะว่าอยู่บ้านอีกนานเราจะมีความกลัวความระแวงเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่เราออกไปเราต้องระมัดระวังตัวมันมีความเครียดการเงินด้วยนะสุขภาพจิตสำคัญมากขนาดเราเองเราก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเลยเพราะฉะนั้นคำพูดนี้คืออะไรทุกคนมองเราว่าเราแฮปปี้กันอยู่ตลอดเวลาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงๆก็คือเราผสมกันระหว่างความแฮปปี้กับไม่แฮปปี้ทุกคนน่าจะมีแบบนี้นะครับเราเป็นเหมือนกันนะครับอยากจะฝากทุกคนด้วยว่าสำหรับคนที่มีภาวะทางการเงินด้วยอะไรด้วยที่รายได้ไม่อาจจะไม่เข้ามาเยอะหรือขาดตอนไปขาดช่วงไประวังดีๆนะครับเพราะมันจะนานกินเวลาเป็นช่วงนานใช้จ่ายประหยัดจบละมีลูกสาวตอนนี้อายุ1เดือนผมห่วงลูกเรื่องชายตอนโตเหมาะมากคำถามมีลูกสาว1เดือนใช่ไหมครับแนะนำว่า1เดือนยังไม่ต้องห่วงมากนะครับเมื่อเขาโตขึ้นคุณมีวิธีคิดอีกต้องหลายปีอย่างน้อยก็3-4ปีที่จะป้องกันผู้ชายที่ไม่ดีแนะนำให้คุยกับลูกสาวเราเยอะๆให้เขารู้ว่าผู้ชายเป็นอย่างไรตามอายุของเขาในความเหมาะสมกับช่วงอายุของเขานะครับอย่าให้เขายึดติดกับหน้าตาให้เขายึดติดกับจิตใจนะครับหน้าตาไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะเป็นคนดีแต่นิสัยต่างหากล่ะครับที่จะช่วยชีวิตของลูกคุณได้อ้าวเราจะไปแล้วอ้าวทุกคนมาไว้อ่ะมาไว้ไว้ก่อนนี่ไปบ้านก่อนสวัสดีครับโชคดีครับไว้เจอกันใหม่